จากกรณีเอกสารลับของสหรัฐและนาโต้ที่มีการรั่วไหลออกมาล่าสุดมีข้อมูลเปิดเผยว่าทางการอียิปต์ค่ะได้มีการส่งความช่วยเหลือไปยังทางการรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนด้วยโดยเป็นการส่งจรวดไปช่วยที่นี่เองเนี่ยประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นด้านความมั่นคงที่อ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นข้อมูลลับที่ไม่มีชาติใดอยากจะให้ถูกเปิดเผยออกมาส่วนถ้าไปดูในสนามการสู้รบที่เมืองบักมุดนั้นมีการรบกันอย่างดุเดือดแต่วันนี้มีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นภายหลังจากที่ยูเครนแล้วก็รัสเซียได้มีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษระหว่างกันในช่วงการสู้รบอังเดรย์เยมักซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่ายูเครนและรัสเซียแลกเปลี่ยนนักโทษในการสู้รบครั้งล่าสุดโดยเป็นการส่งตัวทหารฝั่งละ106นายคืนให้กับอีกฝ่ายอาทิกลาสีทหารรักษาชายแดนและทหารรักษาชาติซึ่งการแลกเปลี่ยนรวมไปถึงกองกำลังทหารที่ยกพลขึ้นบกในเมืองมาริอูโปซึ่งเป็นเมืองท่าที่ถูกทำลายอย่างหนักเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่ผ่านมาและทหารเหล่านั้นบางส่วนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำสิ่งที่มักจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้ขณะที่รัฐบาลของรัสเซียค่ะเปิดเผยว่าฝั่งยูเครนได้ส่งคืนทหารรัสเซีย106นายในการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจากการเจรจาโดยทหาร106นายกำลังถูกส่งกลับจากดินแดนภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเคียฟซึ่งจะถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินมายังมอสโกเพื่อรับการรักษาและพักฟื้นโดยที่ทุกคนที่ได้รับการปล่อยตัวจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์แล้วก็การดูแลสภาพจิตใจส่วนทางพันเอกอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียค่ะมีการระดมโจมตีทางอากาศและปืนใหญ่ไปยังเมืองบักมุดเมืองอาฟดิฟการวมไปถึงเทศบาลในแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนอย่างหนักพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียใช้กลยุทธ์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่ข้าศึกอย่างเช่นอาคารค่ายทหารต่างๆที่อยู่ในยูเครนขณะเดียวกันค่ะกองทัพของยูเครนยังคงปักหลักสกัดการโจมตีอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจากกองทัพของรัสเซียซึ่งพยายามจะเดินหน้าในการโจมตีแย่งชิงการควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองบักมุดทำให้อาคารบ้านเรือนในเมืองบักมุดเสียหายอย่างหนักก็นับเป็นสนามรบที่ดุเดือดที่สุดนับแต่รัสเซียบุกยูเครนมา13เดือนปูชิลินซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนของโดเนสทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ในความควบคุมของรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียครอบครองพื้นที่175ของเมืองบักมุดแต่เขาบอกว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะไปพูดว่ายูเครนอาจจะเสียเมืองบักมุดให้กับรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนบอกว่ารัฐบาลยูเครนและฝ่ายความมั่นคงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการบางส่วนของปฏิบัติการทางการทหารครั้งสำคัญที่น่าจะเปิดฉากในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้เนื่องจากแผนการบางส่วนซึ่งเคยวางแผนเอาไว้ปรากฏบนเอกสารทางการทหารของสหรัฐซึ่งรั่วไหลออกมาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มิคาโลโพโดยักซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็บอกว่าแผนปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลยูเครนยังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐได้เร่งค้นหาแหล่งต้นตอที่เอกสารข่าวกรองของสหรัฐรั่วไหลออกมารวมถึงเรื่องแผนปฏิบัติการรุกกลับของยูเครนเพื่อชิงดินแดนคืนกลับมาจากรัสเซียพร้อมทั้งทบทวนเรื่องของวิธีการที่พวกเขาแบ่งปันข้อมูลภายในหน่วยงานด้านความมั่นคงในประเทศและล่าสุดนะคะวอชิงตันโพสต์ได้อ้างเอกสารรั่วไหลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐว่าประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิซีผู้นำของอียิปต์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผลิตจรวดจำนวนทั้งสิ้น 40,000 ลูกเพื่อส่งไปยังรัสเซียอย่างลับๆเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับบรรดาชาติตะวันตกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยอียิปต์นั้นเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือรายใหญ่จากสหรัฐและชาติพันธมิตรที่ใกล้ชิด กับสหรัฐในตะวันออกกลางแต่ว่าเอกสารลับไม่ได้ระบุว่าเหตุใดรัสเซียจึงได้รับการช่วยเหลือด้านจรวดจากทางการอียิปต์ในจำนวนที่มากขนาดนั้นและนอกจากนี้รัฐบาลของสหรัฐเองก็อ้างว่าเกาหลีเหนืออาจจะส่งกระสุนปืนใหญ่ให้รัสเซียอย่างลับๆ
และจีนก็อาจจะคิดที่จะทำแบบเดียวกันนี่เป็นข้ออ้างเพียงฝ่ายเดียวของสหรัฐค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ